โอ้โหยังคงฮือฮาและเกลียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคลิปสั้นปู่แอดตอนที่28ประจำวันที่23กันยายนวิกฤตคนไร้ที่พึ่งพิงกว่า 5,000 คนล้นทะลักสถานสงเคราะห์11แห่งทั่วประเทศคลิปสั้นปู่แอดเป็นการรีลันเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับปู่แอดขอบ่นแบบสั้นๆย่อๆรีลันมาจากข่าวรับอรุณเช้านี้นะครับเป็นเรื่องราวของเขมรแดงตัดสินแล้วคดีเขมรแดงจำคุกตลอดชีวิตเรื่องราวของรัฐสวัสดิการและสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพิง11แห่งของไทยอยู่กันอย่างไรศาลอาญากรรมต่อมนุษยชาติในกัมพูชาและคนไร้บ้านที่ไร้ที่พักพิงในสังคมไทยปู่แอดจนตอขอบ่นเรื่องนี้แบบย่อๆสั้นๆไปรับฟังกันได้เลยครับสำหรับข่าวต่างประเทศประจำวันที่น่าสนใจวันนี้เริ่มจากที่เขมรกัมพูชาสำนักข่าว AFP รายงานสำนักข่าวอาเซียนนำเสนอคดีเขมรแดงศาลยืนโทษจำคุกตลอดชีวิตเขียวสัมพันธ์ในคำพิพากษาครั้งสุดท้ายศาลอาญากรรมสงครามเขมรแดงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติของกัมพูชามีคำตัดสินครั้งสุดท้ายในวันนี้วันที่22โดยยืนคำพิพากษาในความผิดข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยืนโทษจำคุกตลอดชีวิตของแกนนำที่ยังมีชีวิตอยู่คนสุดท้ายของเขมรแดงศาลกำลังพิจารณาคำอุทธรณ์ของเขียวสัมพันธ์ประมุขแห่งรัฐของการปกครองเขมรแดงที่ฝาดล้างวงเล็บฆ่าประชาชนชาวกัมพูชาไปถึง1ใน4ในช่วงเวลาไม่ถึง4ปีในทศวรรษ1970ผู้รอดชีวิตต่างยินดีกับคำตัดสินดังกล่าวที่เป็นคำตัดสินสุดท้ายจากศาลแห่งนี้ซึ่งใช้เงินมูลค่ามากกว่า330ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐดำเนินคดีกับแกนนำเขมรแดงเพียง5คนโดย2คนได้เสียชีวิตในระหว่างการพิจารณาคดีศาลไม่พบข้อเท็จจริงในการโต้แย้งของเขียวสัมพันธ์เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และปฏิเสธการโต้แย้งนั้นหัวหน้าผู้พิพากษากล่าวศาลยืนการคำพิพากษาในปี2561ต่อชายวัย91ปีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติรวมถึงการฆาตกรรมการทรมานจับไปเป็นทาสบนพื้นฐานขององค์กรอาชญากรรมร่วมแม้ว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนตัวในอาชญากรรมทั้งหมดศาลสนับสนุนคำตัดสินก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าเขียวสัมพันธ์มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับการอ่ออาชญากรรมการแบ่งเจตนาร่วมกันเจตนาในการก่ออาชญากรรมเป็นอันปิ้นสิ้นสุดคดีที่ยาวนานเหลือเกินฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชาเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของชีวิตผู้คนในเมืองหลวงที่ไร้ระบบรัฐสวัสดิการในทุกค่ำคืนในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่มีฝนตกกระจายเกือบทั่วพื้นที่ของกรุงเทพมหานครติดต่อกันมาหลายวันแล้วหากฝนไม่ตกก็นับว่าเป็นโชคดีที่ผู้คนที่ไร้บ้านยังมีโอกาสที่จะนอนแบบไม่เปียกฝนรวมถึงผู้คนที่มีที่ซุกหัวนอนแต่เป็นคนไร้โอกาสเรียกว่าอายุ78ปียังต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการเก็บขวดเก็บของเก่าแบบนี้แต่ในกรณีที่หากฝนตกคนที่ลำบากยากเย็นคือคนไร้บ้านที่ไม่มีที่ซุกหัวนอนผู้คนต้องหามุมหลบซึ่งมีน้ำฝนกระเด็นตกใส่ทั้งคืนเปียกอย่างโชกโชน
คำถามที่หลายคนคงสงสัยว่าแล้วรัฐบาลไทยไม่มีระบบดูแลคนเหล่านี้หรืออย่างไรวันนี้ปู่แอดจนตอจะพาไปดูสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพิงของรัฐบาลไทยว่ามันมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรเป็นข้อมูลที่มาจากเพจมูลนิธิกระจกเงาภาพรองเท้าที่เห็นเป็นรองเท้าของผู้ได้รับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแห่งหนึ่งสังเกตให้ดีว่ารองเท้าแต่ละคู่มีความพยายามทำเครื่องหมายเพื่อให้รู้ว่าเป็นรองเท้าของใครวันนี้ในเรื่องราวของรัฐสวัสดิการเราจะมาดูว่าในประเทศไทยคำว่าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเขาดูแลกันอย่างไรข้อมูลนี้มาจากมูลนิธิกระจกเงาเมื่อ43นาทีที่แล้ว57บาทต่อวันต่อคนนี่คืองบประมาณที่รัฐจ่ายให้เพื่อดูแลกลุ่มคนที่เรียกว่าคนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวงเล็บสถานสงเคราะห์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สถานคุ้มครองในประเทศไทยมีอยู่11แห่งมีภารกิจดูแลคนไร้ที่พึ่งคนไร้ที่พึ่งนิยามโดยสรุปคือคนที่ไม่สามารถดูแลจัดการชีวิตตัวเองทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมในวันที่ทีมงานผู้ป่วยข้างถนนมูลนิธิกระจกเงาได้แวะเวียนเยี่ยมเยียนสถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมาหลายแห่งเราอยากจะรีวิวการไปเยี่ยมสถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้รับรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าสวัสดิการของรัฐภายใต้การดูแลของกระทรวงพม.มันเป็นอย่างไรข้างในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนที่อยู่ในสถานคุ้มครองเกินฝ่า 70% เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เรียกว่าเหลือหลังบางสถานคุ้มครองไร้ที่พึ่งมีผู้ป่วยจิตเวชสูงถึง 90% ขึ้นไปยังไม่นับความทับซ้อนของความพิการทางร่างกายอื่นๆมันยังไม่นับว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงผู้สูงวัยสูงอายุพูดถึงการหลับนอนทุกคนมีเบาะนอนแต่ไม่ใช่ว่านอนแบบ1เบาะต่อ1คนในบางทีต้องนำเบาะมาชิดกันเพื่อให้1คนมานอนตรงกลางร่องที่นำมาชิดในบางที่บางแห่งต้องจัดการเบาะนอนเป็น3แถวนี่ยังไม่พูดถึงว่าผู้รับความคุ้มครองหลายต่อหลายคนเป็นผู้พิการเป็นผู้สูงอายุการนอนเบาะแบบนั้นทำให้ลุกเดินเหินได้ยากเต็มทีคนในสถานที่คุ้มครองไร้คนไร้ที่พึ่งแต่ละที่มีจำนวนคนรับการคุ้มครองล้นที่เรียกว่าเกินขีดความสามารถการดูแลของเจ้าหน้าที่บางแห่งมีมากกว่า500กว่ารายซึ่งหลายสถานคุ้มครองสามารถรองรับการคุ้มครองของจริงๆได้ประมาณ300กว่าความไม่สามารถนั้นเกิดมาจากงบประมาณที่จำกัดจำนวนบุคลากรที่จำกัดทรัพยากรที่จำกัดในสถานที่คุ้มครองมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางเฉพาะด้านเช่นไม่มีจิตนักจิตวิทยาวิชาชีพทั้งที่มีผู้ป่วยจิตเวชอยู่ถึง 70-80% ไม่มีพยาบาลทั้งที่มีเคสที่มีแนวโน้มป่วยทางร่างกายอยู่ไม่น้อยไม่มีนักกายภาพบำบัดทั้งที่มีคนพิการทางร่างกายอยู่เกินครึ่งค่อนที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งไม่สามารถส่งคนไร้ที่พึ่งเพื่อไปรับการบริการในสถานสงเคราะห์ตามความสามารถเฉพาะได้อีกเช่นในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีผู้สูงอายุมากกว่า100คนไม่สามารถส่งผู้สูงอายุนั้นไปได้รับบริการในสถานสงเคราะห์ที่ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงเช่นเดียวกับคนพิการที่ไม่สามารถส่งไปยังสถานเลาะคนพิการได้ทั้งที่กฎหมายผู้สูงอายุได้บอกไว้ว่าความเป็นผู้สูงอายุนั้นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่รัฐจัดให้คือการได้รับการเข้าดูแลในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุเช่นเดียวกับคนพิการที่กฎหมายระบุว่าสวัสดิการอย่างหนึ่งที่คนพิการเลือกรับได้คือการเข้ารับการดูแลในสถานสงเคราะห์คนพิการซึ่งหลายรายที่รอการเข้ารับการดูแลตามกฎหมายก็เสียชีวิตไปก่อนที่จะได้รับบริการในสิทธิฐานะพลเมืองตามที่เขาควรได้รับความล่าช้าของการได้มาซึ่งสิทธิที่ควรได้เป็นความอยุติธรรมอีกแบบหนึ่ง
ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเมื่อไม่สามารถส่งคนไปรับบริการตามกฎหมายเฉพาะอย่างผู้สูงอายุคนพิการได้นั้นความอัดแน่นความไม่สามารถดูแลคนที่อยู่ในคุ้มครองได้จึงเกิดขึ้นในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแทบทุกแห่งในข้อเท็จจริงที่สำคัญคือคนที่อยู่ในสถานคุ้มครองไร้ที่พึ่งนั้นไม่ใช่ประสบปัญหาทางสังคมเพียงอย่างเดียวพวกเขาเป็นคนป่วยทั้งจิตและร่างกายเป็นคนพิการเป็นคนสูงอายุเอาเข้าจริงๆหลายคนมีความซ้ำซ้อนของทุกอย่างที่กล่าวมาประเด็นสำคัญคือสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีเคสที่หลากหลายทับซ้อนมากแต่ได้รับงบประมาณทรัพยากรในการบริหารจัดการรายได้ที่ต่ำมากทั้งที่ควรได้รับงบประมาณเสมือนเป็นโรงพยาบาลด้วยซ้ำไปเราเคยถามว่าความต้องการของคนไร้ที่พึ่งว่าเขาต้องการอะไรส่วนคนที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชอย่างหนักไม่สามารถตอบได้แต่หลายคนมักให้คำตอบแบบง่ายๆว่าเขาอยากให้ครอบครัวมาเยี่ยมเขาบ้างอยากกลับไปอยู่กับครอบครัวก็มีในบางคนอยากไปทำงานมีรายได้แต่ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือทรัพยากรที่รัฐจัดสรรให้สถานคนคุ้มครองไร้ที่พึ่งนั้นไม่สามารถทำให้ฝันของคนที่อยู่ในสถานคุ้มครองเป็นจริงได้อย่างแน่นอนไม่ต้องดูอะไรแค่ค่าอาหารที่เขาตั้งให้ต่อคน57บาทนั้นเห็นได้อยู่ว่ารัฐเห็นใจใส่ใจเข้าใจหรือไม่ว่าสิทธิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ควรเป็นพื้นฐานของคนได้รับจากรัฐอย่างปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นจริงอยู่หรือไม่ภาพรองเท้าแตะคือรองเท้าแตะของผู้รับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแห่งหนึ่งซึ่งรองเท้าแต่ละคู่พยายามทำเครื่องหมายเพื่อให้รู้ว่าเป็นของใครการรีวิวนี้ทำโดยโครงการผู้ป่วยข้างถนนมูลนิธิกระจกเงาฟังดูแล้วก็รู้สึกเจ็บช้ำข้างในอย่างบอกไม่ถูกนี่คือชีวิตจริงของคนในประเทศนี้คนที่มีชีวิตอยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรีเพื่อรอความตายในสายตาของผู้ปกครองเท่านั้นและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้จะขอพูดถึง2เรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศในคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของกัมพูชาในห้วงเวลาที่เขมรแดงเรืองอำนาจมีอำนาจสูงสุดใช้กฎหมายเด็ดขาดฆ่าคนนับล้านใครจะไปคิดว่าเมื่อถึงวันหนึ่งถึงแม้ไม่รู้ว่ากี่ปีข้างหน้าหรือกี่สิบปีข้างหน้าบรรดาผู้นำรัฐบาลเขมรแดงจะถูกนำตัวขึ้นศาลวันนี้ถึงแม้วัย91ปีซึ่งไม่รู้ว่าจะตายไปในกี่ปีข้างหน้าจำเลย5คนที่เป็นผู้นำเขมรแดงตายไปแล้ว2ระหว่างพิจารณาคดีเพราะอยู่ไม่ถึงแต่คนที่ยังอยู่ถูกนำมาพิพากษาวันนี้เขียวสัมพันธ์ถูกตัดสินคดีในอายุ91ปีนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างว่าผู้นำที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมกระทำผิดต่อมวลมนุษยชาติเมื่อถึงเวลาความยุติธรรมจะมาเสมอสำหรับปู่แอดจนตอพูดเอาไว้ในอนาคตเมื่อความยุติธรรมมาถึงประเทศไทยสำหรับคนที่กระทำต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะตายไปแล้วก็ต้องเอากระดูกมาพิพากษาให้หลาบจำให้ลูกหลานได้อับอายรวมถึงบรรดาสุนัขรับใช้ที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าถึงเวลานั้นจะอายุ80 90หากยังไม่ตายจะต้องถูกนำตัวมาพิพากษาเพื่อทำให้เกิดเป็นบรรทัดฐานแก่สังคมสืบไปว่าจะไม่มีกรณีที่กระทำฆาตกรรมประชาชนผู้บริสุทธิ์กลางเมืองหลวงครั้งแล้วครั้งเล่า
รวมถึงคดีความต่างๆประเทศไทยมีหลายคดีที่ต้องชำระสะสางไม่ว่าจะเป็น14ตุลา6ตุลา19พฤษภา35และพฤษภา53รวมถึงคดีอุ้มฆ่าต่างๆแล้ววันนี้อีกเรื่องที่จะพูดถึงคือเรื่องราวของผู้ไร้บ้านทั้งหลายคนไร้ที่พักพิงผู้สูงวัยภาพที่เห็น2คนยาย2คนนี้อายุ78และ79ปีเข็นรถเข็นขายถั่วผู้คนในประเทศนี้ที่มีอายุระดับ70กว่า80กว่าแล้วยังต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงตัวเองมีมากมายเหลือเกินมากมายจนน่าตกใจไม่ว่าเป็น83ปีต้องขายบะหมี่ไม่ว่าเป็น79ปีต้องเก็บขวดขาย73ปีที่ต้องเก็บขวดขายต่างๆอีกมากมายมีเคสให้เห็นทุกวันถึงแม้มีคนไปช่วยเหลือช่วยซื้อช่วยอุดหนุนเป็นครั้งคราวก็ช่วยได้แค่1วันที่ทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นผ่านไปอีก1สัปดาห์ชีวิตพวกเขาก็กลับมาเหมือนเดิมนี่เป็นสิ่งที่มันน่าเศร้าสำหรับสังคมไทยว่าทำไมชีวิตผู้คนเมื่ออายุมากแทนที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขรอเวลาที่จะจากโลกนี้ไปด้วยการเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานฟังใช้ชีวิตตามอัตภาพกลับมาต้องดิ้นรนมากมายขนาดนี้แต่นั่นแหละเมื่อเหลียวไปดูบริการของรัฐสถานสงเคราะห์ที่มีในประเทศไทยวันนี้ต้องตกใจว่าในสถานสงเคราะห์เฉพาะคนไร้ที่พักพิงซึ่งมี11แห่งทั่วประเทศแต่ละแห่งมีจำนวนผู้สงเคราะห์ที่ได้รับการคุ้มครองดูแลแต่ละแห่ง500กว่าคนสภาพที่นอนเรียกว่าไหล่ติดกันตีนติดกันแบบนี้มันไม่ต่างกับในเรือนจำอาจจะโชคดีหน่อยที่มีเบาะรองนอนซึ่งก็คือที่นอนปิกนิกที่เรารู้จักกันดีแล้วคนที่เป็นผู้สูงวัยมีโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวแล้วต้องนอนแออัดแบบนั้นหรือแม้กระทั่งไม่มีโรคแต่ต้องลุกเข้าห้องน้ำแล้วนอนบนพื้นมันลุกขึ้นยากเย็นขนาดไหนสิ่งเหล่านี้ก็นึกภาพดูแล้วกันแล้วที่น่าอนาถคือมีค่าอาหารต่อหัวให้หัวละ57บาทต่อวันหลายคนบอกว่า57บาทต่อวันก็ยังดีกว่าเบี้ยยังชีพ600บาทต่อเดือนหรือวันละ20บาทแต่คำถามที่ตามมาคือคนไร้บ้านที่มีค่าอาหาร57บาทมันหมายถึง3มื้อก็คือมื้อละ20บาทเรียกว่าอยู่รอวันตายเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมยังมีผู้คนมากมายที่อยู่นอกสถานสงเคราะห์แต่ละวันเฉพาะเพจไร้บ้านที่แจกข้าวกล่องบางวันแจกถึง 5-600 กล่องที่มีผู้คนช่วยกันสนับสนุนให้คนไร้บ้านเหล่านี้ยังสามารถยังชีพได้อีก1มื้อส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้สูงวัยรวมถึงคนที่ตกงานแล้วมาขอรับอาหารเพื่อประทังชีวิตไปอีกหนึ่งวันเมื่อเราเหลียวดูเมื่อเราเหลียวมองตั้งคำถามก็จะเกิดขึ้นว่าทำไมผู้คนเหล่านี้ถึงต้องยากลำบากขนาดนี้ยากลำบากอย่างเหลือเชื่อแล้วประเทศไทยเป็นฤดูที่เรียกว่าฤดูฝนเขาจะอยู่ยังไงจะนอนยังไงในเวลาที่ได้รับอาหารหนึ่งมื้อเขาก็ดีอกดีใจสีหน้ามีความสุขว่าวันนี้รอดแล้วพนมมือกันท่วมหัวแบบนี้เห็นแล้วก็สะท้อนใจชีวิตแต่ละวันของคนเหล่านี้ในคนหลายร้อยคนที่พยายามดิ้นรนต่อสู้หาสิ่งที่จะทำให้ประทังชีวิตได้ก็มีบางกรณีที่ทางเพจคนไร้บ้านรับทำข้าวกล่องยกเลิก112นี้
สนับสนุนช่วยเหลือให้มีอาชีพขายน้ำหรือขายขนมแต่ก็ได้เพียง1หรือ2กรณีในคน 5-600 คน 5-600 ชีวิตเท่าที่สัมผัสปู่แอดจนตอกล้าพูดแบบไม่อ้อมค้อมเลยว่าประเทศเรามีผู้คนรอรับความช่วยเหลือแบบนี้น่าจะหลักหลายหมื่นคนในเวลานี้แล้วสังคมไทยกำลังเคลื่อนตัวไปสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวกรณีแบบนี้มันจะมีมากขึ้นสภาพสถานสงเคราะห์ที่วันนี้เล่าเรื่องราวให้ฟังคนที่ไปอยู่ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพิงกลายเป็นคนป่วยจิตเวชที่เรียกว่าถูกทิ้งแล้วในขณะที่คนไร้พึ่งพิงจริงๆไม่สามารถเข้าไปอยู่ได้แล้วคนที่อยู่ที่เดิมนั้นไม่สามารถส่งต่อไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นคนพิการไม่ว่าจะเป็นคนป่วยจิตเวชเพราะที่จะส่งต่อก็เต็มจนล้น300ต้องดูแลเพิ่มเป็น 5-600นอนเรียกว่าบ่าชนกันตีนชนกันหัวชนกันแบบนั้นไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสภาพอะไรมันคล้ายกับในเรือนจำดูสภาพรองเท้าที่เราเห็นก็รู้แล้วว่าสภาพความเป็นอยู่มันสะท้อนถึงอะไรประเทศนี้มีความเหลื่อมล้ำอย่างสูงสุดแต่ที่สำคัญคือปัญหาเหล่านี้ทำไมเหมือนถูกลืมเหมือนถูกซ่อนอยู่ในลืบให้คนไม่ได้รับรู้ว่านี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมนี้ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำที่สุดในโลกไม่กล้าพูดถึงสิ่งนี้เพราะกลัวว่าจะทำลายภาพลักษณ์จะทำลายภาพลักษณ์ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มทำลายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี่คือสิ่งที่มันเป็นจริงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนนับหลายร้อยคนรอบเกาะรัตนโกสินทร์หรือเป็นพันคนที่ไร้บ้านต้องอยู่อย่างไร้ความหวังคนตำหลังเศรษฐกิจสำคัญไม่ว่าเป็นเยาวราชหรือแถวเจริญกรุงก็มีคนไร้บ้านที่นอนข้างถนนกันมากมายภาพเหล่านี้เป็นความจริงอยู่ในมุมมืดยามดักอึกดื่นที่ผู้คนเข้าบ้านแล้วแต่หากเหลียวมองลงไปจากบนรถเมย์จากบนรถส่วนตัวเราก็จะเห็นความจริงที่โหดร้ายเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนแล้วคนเหล่านี้ใช้ชีวิตอยู่อย่างไรปู่แอดอยากรู้ความรู้สึกของคนเหล่านี้ว่าเขารู้สึกอย่างไรในชีวิตแต่ละวันวันนี้เท่าที่อ่านเอกสารเรื่องของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พักพิงมีคำถามตามมาอันหนึ่งก็คือว่าคนป่วยจิตเวชที่มีมากกว่า 70-80% ในที่เหล่านั้นเขาป่วยเป็นโรคจิตก่อนเข้ามาสถานสงเคราะห์หรือป่วยระหว่างอยู่ในสถานสงเคราะห์เป็นเพราะเมื่อหมดความหวังสิ้นหวังสุดท้ายกลายเป็นคนโรคจิตคนโรคซึมเศร้าคนไร้ความหวังพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้ไปอ่านเอกสารของบรรดาขนมหวานราดกะทิซึ่งตั้งหัวจั่วไว้เลยว่ากำลังทำร้ายคนขยันกำลังทำร้ายคนดีกำลังทำร้ายประเทศด้วยการดูแลคนที่ไม่เอาไหนจะเลี้ยงไปได้อย่างไร70ล้านการเอาเงินของประเทศไปดูแลคนเหล่านี้เป็นการทำลายโอกาสของคนขยันขันแข็งทำลายโอกาสคนที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวไปอ่านแล้วพยายามกั้นใจอ่านให้จบพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีคนแบบนี้จำนวนไม่น้อยที่คิดว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
สภาพแบบนี้เป็นเพราะคนเหล่านี้ไม่ขยันขันแข็งไม่วางแผนชีวิตไม่มีใครมองเห็นว่ามันเป็นเพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมหากประเทศเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดใหญ่มันต้องมีการตกลงจัดสรรปันส่วนให้ถูกต้องแบ่งหน้าที่การงานตามความเหมาะสมเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขแต่แน่นอนคนที่ขยันคนที่มีโอกาสมากกว่าก็ต้องได้รับส่วนแบ่งไปมากกว่าแต่ขณะเดียวกันก็จะไม่ทอดทิ้งให้คนที่อ่อนแอที่สุดอยู่อย่างไร้ความหวังสุดท้ายอยู่รอวันตายเมื่อวานพูดถึงเคสของการที่บอกว่าคนรวยมีเงินซื้อชีวิตสามารถเสียเงิน 300,000 ผ่าตัดเอาชีวิตรอดแต่คนจนหาเช้ากินค่ำสุดท้ายไม่สามารถซื้อชีวิตตัวเองได้เพราะไม่มีเงินแม้กระทั่งเงินประทังชีวิตในแต่ละวันก็ยังยากลำบากหากเข้าใจในมุมคิดของเขาสุดท้ายเขาก็บอกว่าที่บอกว่าทำงานหาเงินไปทำอะไรถ้าจะต้องตายคำตอบคือหาเอาไว้จัดงานตกตัวเองไม่ให้พี่สาวเดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละคนมีมุมมองของตนไม่เหมือนกันวันนี้เช่นเดียวกันในประเทศรัฐสวัสดิการระบบทั้งระบบเขาจะดูแลทั้งระบบเมื่อเป็นคนที่เรียกว่าด้อยความสามารถไม่สามารถดูแลตัวเองได้ในแต่ละกรณีก็จะมีการดูแลจะไม่มีการทอดทิ้งตามมีตามเกิดแบบนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยเวลาเราพูดถึงว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เหลื่อมล้ำอันดับหนึ่งของโลกหลายคนรู้สึกว่าเฉยๆกับคำนี้แต่สำหรับปู่แอดจนตอนี่คือประจักษ์พยานหรือคือใบเสร็จถึงความล้มเหลวของการบริหารประเทศทีเดียวประเทศจะเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามแต่หากมีความเหลื่อมล้ำอันดับหนึ่งของโลกมันแสดงให้เห็นถึงความที่เรียกว่าผู้คนในสังคมมันแตกต่างกันฟ้ากับเหวซึ่งหมายความว่ามีคนกินเหลือกินจนไม่รู้จะเหลือแบบไหนใช้ชีวิตเรียกว่าสุดๆไปเลยแต่อีกคนหนึ่งแม้กระทั่งข้าวประทังชีวิตให้ครบมื้อยังทำไม่ได้สังคมแบบนี้ไม่เรียกว่าสังคมมีความสุขเพราะถึงที่สุดมันจะมีกลุ่มคนที่ไม่ยอมอดตายเมื่อไม่มีการแบ่งเฉลี่ยอย่างเป็นธรรมก็จะมีการใช้กำลังแย่งชิงเพราะฉะนั้นการลักจี้จินป้นมันก็จะเกิดขึ้นรวยแค่ไหนก็ตายได้คดีอาชญากรรมก็จะเกิดมากขึ้นแล้วสังคมที่มีความปลอดภัยในชีวิตต่ำมีคดีอาชญากรรมสูงมีการป้นเพื่อยังชีพเกิดขึ้นมันจะเป็นสังคมที่มีความสุขได้อย่างไรวันนี้ก็ยังขอพูดเรื่องของรัฐสวัสดิการเพราะเห็นตัวอย่างชัดเจนว่า57บาทค่าอาหารในสถานสงเคราะห์57บาทหารออกมาก็คือมื้อละ20ไม่ถึง20บาทมื้อละ19บาท19บาททำอะไรได้อาหารเด็กกลางวันที่เราบอก21บาทได้อาหารอย่างที่เห็นแต่เด็กอย่างนั้นยังมีโอกาสกลับไปกินอาหารที่บ้านต่อแต่คนเหล่านี้3มื้อตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นมื้อละ19บาท19บาทจะทำให้อิ่มได้ทำอย่างไรทำไมการตีคุณค่าการจัดสรรงบประมาณการเสนอรายละเอียดไปให้หน่วยงานต่างๆเมื่อเทียบกับบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติค่าอาหารวันประชุมสภาวันหนึ่งตีเป็นเงินเท่าไหร่ทำไมคนสองคน
อยู่ในสองสถานที่ถึงมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันใครจะอธิบายได้ประเทศนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหากรัฐต้องดูแลให้เขากินอิ่มหนึ่งมื้อควรจะมีราคาเท่ากันไม่ใช่คนหนึ่งจัดสรรให้600บาท 1,200 บาทอีกคนหนึ่งจัดสรรให้19บาทเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ปู่แอดจนต่อใช้สโลแกนเรื่องของประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันเพราะคำว่าคนเท่าเทียมกันมันเป็นบ่อเกิดของทุกอย่างเป็นพื้นฐานของทุกความคิดที่จะจัดสรรในแต่ละเรื่องหลายคนอาจจะบอกปู่แอดนิ้วมือยังไม่เท่ากันแล้วคนมันจะเท่ากันได้ยังไงหากเราคิดว่าคนมันไม่เท่ากันมันก็จะเกิดการเอารัดเอาเปรียบเกิดการสะสมเกินเหตุเพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องเสรีนิยมมาคุยกับปู่แอดก็ไม่เห็นด้วยเพราะแค่เด็กคนหนึ่งในสังคมเสรีนิยมแค่เรียนในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคนมีฐานะเมื่อถึงบั้นปลายชีวิตโดยเฉลี่ยแล้วคนเหล่านี้ 20% จะมีฐานะดีกว่าอีกโรงเรียนหนึ่งนี่พูดถึงว่าฐานะครอบครัวเหมือนกันก็เพราะมันไม่เท่าเทียมมันเกิดการเรียกว่าสะสมจนเกินเหตุแต่ในสังคมรัฐสวัสดิการไม่มีค่านิยมแบบนี้เพราะคนเท่ากันเมื่อคนเท่ากันก็จะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเท่าเทียมกันในมหาวิทยาลัยในประเทศรัฐสวัสดิการโต๊ะอาหารกลางวันพนักงานทำความสะอาดกับศาสตราจารย์นั่งกินข้าวบนโต๊ะเดียวกันได้ในห้องอาหารเดียวกันได้ของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งภาพแบบนี้ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยการให้เกียรติคนที่แตกต่างกันในแง่ของหน้าที่ถือว่าทำงานแตกต่างกันแต่คุณค่าความเป็นมนุษย์เท่ากันเป็นเพื่อนร่วมงานเราจะเรียกว่าเพื่อนร่วมงานจริงๆแล้วในค่านิยมของระบบรัฐสวัสดิการงานทุกงานมีความสำคัญต่อโลกมนุษย์ต่อมนุษย์เท่าเทียมกันไม่มีงานไหนต่ำกว่างานไหนมีแต่มนุษย์ไปให้ค่านิยมความต่ำความสูงของงานด้วยการให้ค่าตอบแทนที่แตกต่างกันแต่แน่นอนบอกว่าบางครั้งมันจะเป็นไอเดียโลจีเป็นอุดมคติเกินไปถ้าคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็จะดูว่างานที่ต้องทำอย่างยากลำบากงานที่ต้องเรียกว่าใช้ร่างกายอย่างหนักมากกว่าใช้พลังงานต่างๆมากกว่าหรือต้องการความเฉพาะด้านสูงมากกว่าก็จะได้รับค่าตอบแทนสูงแต่ก็ไม่ใช่ฟ้ากับเหววันนี้ที่พูดมาทั้งหมดกำลังบ่งบอกให้เห็นว่าในประเทศไทยคำว่าความเหลื่อมล้ำมันส่งผลมากมายต่อทุกวงการทุกแวดวงแล้วคำว่าความเหลื่อมล้ำมันกำลังเป็นปัญหาใหญ่มากกว่าคำว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีด้วยซ้ำไปเศรษฐกิจดีเวลามันดีขึ้นมาผลประโยชน์ส่วนใหญ่มันไปอยู่แค่คน 10% หมายถึงว่าถ้าได้เงินเพิ่มขึ้น100ที่เป็นกำไร 90% มันไปอยู่กับคน 10%มีเหลือแค่ 10% ที่มาอยู่กับคน 90% เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจดีไม่ได้ส่งผลให้คนทั้งประเทศดีขึ้นอย่างแท้จริงมันต้องเศรษฐกิจดีและกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำต้องตั้งเป้าแบบนี้เป็นเรื่องแรกสิ่งที่เป็นนโยบายพรรคการเมืองที่ควรจะต้องกดดันและนำเสนอ
คือการดูแลคนอ่อนแอคนยากไร้คนตัวเล็กตัวน้อยสถานสงเคราะห์ต่างๆต้องมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นอบต.เทศบาลต้องมีบทบาทมากขึ้นกับเรื่องราวเหล่านี้สถานสงเคราะห์แบบเต็มเวลาสถานสงเคราะห์แบบเป็นอาหารสถานสงเคราะห์แบบส่งเสริมอาชีพแทนที่จะให้ประชาชนมาส่งเสริมอาชีพกันเองให้ไปขายน้ำให้ไปขายอาหารให้ไปขายขนมจะต้องมีหน่วยงานต่างๆมาทำให้มากขึ้นในกลุ่มคนที่อ่อนแอที่ยังไม่สามารถที่เรียกว่าลืมตาอ้าปากได้ด้วยตัวเองต้องอาศัยคนช่วยเหลือแล้วก็ต้องมีสถานพักพิงชั่วคราวสถานที่ดูแลเวลาเขาเกิดปัญหาสิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นนโยบายเร่งด่วนมันจะทำให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนมีชีวิตดีขึ้นทันทีเรื่องนี้ไม่ต้องรอให้เศรษฐกิจดีเรื่องนี้ขอมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริงทำเท่านั้นดูแลคนที่อ่อนแอที่สุดก่อนแล้วก็ไปมองบ้านที่ยากจนที่สุดในแต่ละหมู่บ้านอย่างน้อย10หลังคาเรือนที่จะต้องมีโครงการช่วยเหลือคนเหล่านี้คนที่ลำบากที่สุด10หลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้านจะดูแลเขายังไงไปช่วยตรงนั้นก่อนหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดในตำบลจะต้องมีโครงการไปดูแลเขาก่อนอำเภอที่ยากจนที่สุดในจังหวัดจะต้องมีโครงการพิเศษลงไปตรงนั้นก่อนสิ่งเหล่านี้เป็นนโยบายลดความเหลื่อมล้ำที่สามารถทำได้ทันทีในแง่ของนโยบายพรรคการเมืองจังหวัดที่ยากจนที่สุดงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำควรจะต้องจัดสรรแบบนี้เมื่อทำแบบนี้ต่อเนื่อง1หรือ2สมัยทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปและนั่นแหละหากพรรคการเมืองมีนโยบายที่เห็นคนเท่าเทียมกันและช่วยเหลือประชาชนจริงๆจังๆสิ่งเหล่านี้ต้องทำก่อนสิ่งที่ปู่แอดจนตอยากเห็นในทุกเขตของกทม.ในทุกเทศบาลในทุกอบต.คือเรื่องราวของคนช่วยเหลือคนอ่อนแอเหล่านี้หากทำกันอย่างจริงจังคนเหล่านี้ก็จะสามารถลืมตาอ้าปากช่วยเหลือตัวเองได้ชีวิตพวกเขาก็จะเปลี่ยนไปไม่ต้องรอให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นทำได้เลยทำได้ทันทีวันนี้พูดไปพูดมาก็เกินเวลามาอีกเข้ามานาทีที่6ละก็หวังว่าสิ่งที่ปู่แอดจนตอพูดนี้อาจจะมีคนไปถ่ายทอดแล้วอาจจะมีบางพรรคการเมืองหยิบไปทำเป็นนโยบายหวังว่าอย่างนั้นวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันด
ไทยไม่มีค่ะเราจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันจนถึงเส้นชัยเราคือเพื่อนกันพุทธศักดินาตรงพินาศประชาราชตรงตรอยอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยแล้วจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในที่สองเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ